ลงจากรถสำเร็จรูปคาเมล่าครับกันน้ำกันฝนกันแดดกัน UV กันหนูกันแมวกันมูลนกกันสุนัขมาฉี่ใส่ล้อได้ยอดขายเราดีขึ้นเรื่อยๆครับเฉลี่ยเลยนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ10ล้านครับ สวัสดีครับผมยุ้ยรัชดาครับเจ้าของบริษัท Easy Made นะครับผู้ผลิตลงจากรถสำเร็จรูปคาเมล่าครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องคนเดียวในประเทศไทยครับผมเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์มือ2อยู่แล้วนะครับในชื่อยุ้ยรัชดาใช้ผ้าคลุมรถครับตอนแรกปัญหาที่เราเจอคือผ้าคลุมรถเนี่ยไปขูดกับสีรถเป็นรอยแล้วก็เป็นรอยขนแมวเต็มรถไปหมดเราก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเป็นโรงจอดรถซึ่งไม่โดนตัวรถเลยครับของเรากันน้ำกันฝนกันแดดกัน UV กันหนูกันแมวกันมูลนกกันสุนัขมาฉี่ใส่ล้อได้ครับไฟไม่เหลืองแน่นอนฮะสีก็จะไม่ด้านก็ยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ได้อีกหลายปีครับเราคิดค้นขึ้นมาเองเลยครับเราพัฒนาด้วยตัวเองลองผิดลองถูกมาหลายปีนะครับกว่าจะได้เป็นตัวนี้ของเราจะใช้โครงสร้างเราใช้อลูมิเนียมหมดเลยฮะ20ปีไม่มีสนิมอยู่แล้วนะครับแล้วผ้าใบเราใช้เป็น PVC ใช้งานได้หลายปีอายุการใช้งานค่อนข้างนานมาก PVC ทั้งหลังครับไม่มีเย็บผสมเวลาลูกค้าจะเปลี่ยนก็โทรสั่งเป็นรีฟิลแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับลูกค้าสามารถขับรถเข้าไปในนี้ได้นะครับด้านในเนี่ยจะกันหนูโดยวิธีผ้าจะติดชิดพื้นหมดเลยรอบเลยนะครับหนูเข้าไม่ได้แน่นอนครับรางตัวนี้เราจะมีระบบบูทเจ้าเดียวในโลกนะครับที่ใช้ระบบบูทเวลาที่เราขับรถเข้ามาล้อจะเหยียบกับแผ่นเพลทครับคือขยับไม่ได้แล้วเราก็จะมีระบบกันขโมยสามารถคล้องกุญแจตรงจุดนี้ได้เลยครับคล้องเข้าไปเลยก็จะเปิดไม่ขึ้นก็จะเป็นล็อกกันขโมยจะมีหน้าต่าง2ฝั่งนะครับฝั่งละ1ช่องนะครับแล้วที่เราทำโค้งเพราะว่าน้ำจะไม่ขังด้านบนแล้วครับจะโค้งเวลาฝนตกลงมาก็จะออกด้านข้างหมดเลยครับเวลาเราไม่ใช้งานเราปิดไปเลยลมพัดไม่ปลิวครับผมเปิดบริษัทจดทะเบียนเปิดบริษัทมา3ปีนะครับเข้าปีที่3มีทั้งหมด14รุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจะมี4ไซส์นะครับไซส์เราก็จะมี S M L XL S ก็จะเป็นรถ Eco Car นะครับผม M ก็จะเป็นรถขนาดกลางนะครับผม L ก็จะเป็นรถเก๋งขนาดใหญ่ส่วน XL ก็จะเป็นพวกรถ Alphard Vellfire พวกนี้ครับเรือนะครับก็มีเป็นเจ็ตเนี่ยครับที่แบบว่าไม่ใหญ่มากนะครับรวมถึงเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินที่แลนดิ้งในน้ำนะครับซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ที่ปีกพับได้สั่งที่เราไปคุมเหมือนกันครับผมเรามีราคาตั้งแต่ 8,900 ถ้าเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ก็จะมา 39,000 ครับผมเครื่องบินก็เป็นแสนครับยอดขายเราดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเป็นสินค้าใหม่เป็นสินค้าที่ไม่มีคนรู้จักปีแรกเราก็ขายได้เดือนละ2ชุดปีที่2เราก็ขายได้เดือนละ20กว่าชุดพอปีที่3เราก็ขายได้เดือนละ40กว่าตัวเลขเราจะเป็นเคิร์ฟขึ้นอย่างนี้ตลอดครับปีนึงก็ตกประมาณ600ชุดครับเฉลี่ยเลยนะครับปีนึงก็ประมาณ10ล้านถ้าเศรษฐกิจดีผมว่าได้กว่านี้เท่าตัวเลยครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับหรือท่านผู้ชมที่อยากจะทำธุรกิจแบบผมหรืออยากทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้เรียนรู้จริงๆแล้วก็เริ่มทำเลยครับทำก่อนที่คนอื่นเขาจะทำถ้าเรารู้จริงทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จได้ครับไม่มีผิดพลาดแน่นอนครับ